hey, ครั้งต่อไปถ้าคุณบ่นว่าคุณไม่ได้นอนหลับเพียงพอหรือแสงแดดจัดจ้าเกินไปโปรดจำไว้เลยว่าไม่มีใครอยากได้ยินคุณบ่นถึงเรื่องเหล่านั้นเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องจิ๊บๆไปเลยคุณรู้ไหมว่าในขณะเดียวกันนี้มันมีสถานที่ในโลกที่ผู้คนไม่สามารถเห็นเดือนเห็นตะวันเป็นเวลาถึง90วันติดต่อกันและได้นอนหลับเพียง6ชั่วโมงในเวลา18ชั่วโมงต่อวันนี่ไม่ใช่รายการทีวีเรียลิตี้แต่เป็นงานจริงสำหรับเจ้าหน้าที่ใต้น้ำมาดูกันว่าใต้พื้นมหาสมุทรนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตำนานเล่าว่าแนวคิดของเรือดำน้ำนั้นถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี332ก่อนคริสต์ศักราชโดยสมมติฐานของอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้ซึ่งคิดค้นการดำน้ำโดยให้ทหารลงไปอยู่ในทะเลในอุปกรณ์ครอบขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายระฆังต่อมาวิลเลียมบอนชาวอังกฤษได้ออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยสร้างเรือที่ทำจากไม้และบูดด้วยหนังที่กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ในปี1578เรือดำน้ำที่ใช้งานจริงลำแรกสำหรับลูกเรือ12ฝีพายถูกสร้างขึ้นในปี1620โดยชาวดัชที่มีชื่อว่าคอร์เนลิอุสแวนเรบโบนั่นเองคือต้นกำเนิดวลีที่ว่าโอ้ในนี้ทำให้ฉันฉี่ราดเลยทีเดียวก็ไม่เชิงอะนะอันที่จริงผมแต่งขึ้นมาเองแหละไม่นานหลังจากนั้นเรือดำน้ำถูกนำมาใช้อย่างแข็งขันเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารในสงครามแองโกลดัชครั้งแรกและสงครามอเมริกาเพื่ออิสรภาพชนกลุ่มย่อยของชาวอเมริกันในปี1776ได้ถูกขนานนามว่า The Turtle และมันล้มเหลวในการพยายามที่จะจมเรือรบอังกฤษในท่าเรือนิวยอร์กนับจากนั้นวันเวลาไหลเคลื่อนผ่านไปดูดสายน้ำรวดเร็วราวกระพริบตาเรือดำน้ำก็มีวิวัฒนาการก้าวหน้าขึ้นมากมายมันมีทั้งเรือดำน้ำขีปนาวุธและจรวดนำวิถีเรือดำน้ำโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เรือดำน้ำโจมตีด้วยไฟฟ้าดีเซลเรือดำน้ำที่ไม่ใช่นิวเคลียร์เรือดำน้ำขนาดเล็กและเรือดำน้ำภารกิจพิเศษแน่นอนคุณไม่อยากจะไปแหยมกับพวกมันแน่ๆประเทศมหาอำนาจเรือดำน้ำ3แห่งที่ทรงอนุภาคที่สุดในโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียโดยกองทัพเรือสหรัฐมีกองเรือใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดมีเรือดำน้ำมากกว่า70ลำแน่นอนว่าเรือดำน้ำทุกลำนั้นแตกต่างกันออกไปแต่พวกมันล้วนมีกุญแจสำคัญนั่นคือมีตัวถังแรงดัน2ตัวเพื่อปกป้องมันจากแรงดันน้ำที่หนักหน่วงความแรงของมันเพิ่มขึ้นกว่า60เท่าที่ระดับความลึก 2,000 ฟุต600เมตรจากผิวน้ำและที่ความลึกระดับนี้คุณไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ด้วยอุปกรณ์ดำน้ำเพียงแค่ดำน้ำเท่านั้นนี่แหละเหตุผลที่ทำไมเหล่านักดำน้ำจึงขนานนามความดันน้ำในระดับนี้ว่าจอมขยี้เอาล่ะกลับมาต่อดังนั้นตัวถังด้านหนึ่งจึงต้องสร้างจากโลหะที่นิยมทำจากเหล็กหรือไทเทเนียมเพื่อการปกป้องเป็นพิเศษเรือดำน้ำยังมีครีบด้วยนะใช่เหมือนฉลามนั่นแหละมันถูกเรียกว่าเครื่องบินดำน้ำหรือเครื่องบินในน้ำนั่นเองพวกมันช่วยให้เรือดำน้ำสามารถลอยตัวอยู่ใต้น้ำและสามารถบังคับให้เคลื่อนที่ขึ้นลงได้ไปในทิศทางที่ต้องการองค์ประกอบต่อไปคือตัวถ่วงน้ำหนักเมื่อเติมอากาศเข้าไปเรือดำน้ำจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำและกระบวนการนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินแต่เมื่อเติมน้ำเข้าไปในถังนี้เรือดำน้ำจะเคลื่อนตัวลดต่ำลงจนกระทั่งจมลงใต้สมุทรเรือดำน้ำส่วนใหญ่มีเครื่องยนต์ไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งเป็นพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนใบพัดโดยปกติแล้วเรือดำน้ำของกองทัพทหารจะมีเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กอยู่ภายในเนื่องจากแสงแดดไม่สามารถสาดส่องลงไปถึงใต้ท้องทะเลลึกได้ดังนั้นเรือดำน้ำส่วนใหญ่จึงต้องเคลื่อนที่ผ่านความมืดสนิทและใช้ระบบนำทางที่ซับซ้อนโดยมีการนำทางด้วยดาวเทียม GPS ที่ทำงานบนพื้นผิวน้ำและระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบหมุนได้รอบทิศทางใต้น้ำเรือดำน้ำใช้โซนาการนำทางด้วยเสียงเพื่อค้นหาเป้าหมายโซนาส่งคลื่นเสียงออกเดินทางผ่านทะเลและกลับมาเป็นเสียงสะท้อนเหมือนกับที่ปลาวาฬใช้สิ่งนี้ช่วยในการกำหนดระยะทางระหว่างเรือดำน้ำกับเป้าหมายและแน่นอนว่ามีระบบช่วยชีวิตสำหรับลูกเรือเพื่อความอยู่รอดเนื่องจากเรือดำน้ำถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์จึงต้องมีวิธีในการรับออกซิเจนน้ำและความอบอุ่นที่จำเป็นในแต่ละเดือนเครื่องยนต์นิวเคลียร์สร้างความอบอุ่นและกระแสไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้านั้นถูกใช้เป็นพลังงานในระบบยังชีพเพื่อผลิตออกซิเจนแยกโมเลกุลของน้ำและเปลี่ยนน้ำให้เป็นก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนและสามารถแยกเอาเกลือออกจากน้ำทะเลเพื่อให้สามารถดื่มได้เมื่อคุณรู้ว่าเรือดำน้ำประกอบด้วยอะไรแล้วต่อไปเราจะมุ่งเน้นไปที่หัวใจและวิญญาณของลูกเรือมันต้องอาศัยความกล้าหาญและทักษะที่แท้จริงในการเป็นชาวเรือดำน้ำ Submariner มันเป็น 100% เป็นตำแหน่งอาสาสมัครจากกองทัพและผู้ที่ตัดสินใจมาทำงานนี้จะต้องทำตามเงื่อนไขการรับสมัครและผ่านการทดสอบมากมายลูกเรือดำน้ำนั้นจะต้องมีภาวะความมั่นคงทางจิตใจสูงและมีความรู้ทางวิชาการที่แม่นยำไม่มีประเทศไหนที่ต้องรับการบุคลากรที่มีความเสี่ยงให้มาทำงานกับอาวุธที่มีราคาแพงลิ้วเมื่อผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นผู้สมัครจะเริ่มต้นการศึกษาเชิงวิชาการเทคนิคและการฝึกอบรมทางกายภาพอย่างเข้มข้น
และหากคุณเคยดำน้ำมาก่อนคุณจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะรับมือกับแรงดันใต้น้ำและลองจินตนาการดูซิว่าหากคุณต้องเผชิญกับมันเป็นเวลาหลายเดือนดังนั้นเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยจำเป็นต้องผ่านการทดสอบเรื่องแรงดันนี้ทั้งสิ้นสิ่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีการควบคุมดูแลอย่างเป็นพิเศษในถังแรงดันพร้อมถังปิดผนึกในระหว่างการฝึกอบรมการหลบหนีเจ้าหน้าที่ในอนาคตจะต้องลงไปใต้น้ำและพุ่งตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมปล่อยอากาศออกมาจากปอดของพวกเขาออกมาด้วยการตะโกนดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนใหญ่จะตะโกนว่าโฮโฮโฮหลายๆครั้งผมไม่รู้ว่าซานตาคลอสเคยฝึกแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมจะไปสื่อมาให้แล้วกันเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการทดสอบ2ครั้งแล้วครั้งที่2ของพวกเขาลึกเป็น2เท่าของครั้งแรกพวกเขาภูมิใจที่ถูกขนานนามว่าเจ้าหัวฟองอากาศและแล้วก็ถึงเวลาที่จะโจมตีน่านน้ำโดยปกติการทำงานในเรือดำน้ำจะกำหนดเป็นกะโดยมีกำหนดเวลากะละ90วันแต่ทั้งนี้ก็อาจยาวนานกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้นเจ้าหน้าที่เรือดำน้ำสารภาพว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยใช้เวลาถึง328วันในทะเลโดยจะจอดเฉพาะเพื่อรับเสบียงอาหารพิเศษเท่านั้นอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเรือดำน้ำทั่วไปจะมีระบบการยังชีพในการผลิตอากาศและน้ำแต่ไม่ใช่อาหารเมื่อพูดถึงเรื่องอาหารแล้วทางกองทัพสหรัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของมันมากดังนั้นห้องครัวจึงเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากหน่วยนิวเคลียร์ของพวกเขามีเพียงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เท่านั้นที่ต้องการใช้พื้นที่มากคิดเป็น1ใน3ของความยาวเรือดำน้ำซึ่งรวมกันทั้งหมดพร้อมกับระบบขับเคลื่อนห้องครัวในเรือดำน้ำไม่ใช่จะมีแค่ขนาดที่ใหญ่แต่ยังให้บริการอาหารที่หลากหลายโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของการเริ่มงานในขณะที่อาหารยังสดอยู่พ่อครัวเรือดำน้ำทำให้ลูกเรือมีความสุขกับอาหารอนาชะมากมายตั้งแต่กุ้งมังกรไปจนถึงลาซานญ่ารวมจนถึงของหวานแสนอร่อยเฮ้ ตอนนี้ฉันมีคำถามพวกเขาเสิร์ฟซับมารีนแซนด์วิชในเรือดำน้ำหรือเปล่านะแล้วถ้าแซนด์วิชมันรสชาติห่วยล่ะมันถือว่าเป็นหน่วยย่อยของมาตรฐานของหน่วยย่อยในแซนด์วิชในเรือดำน้ำไหมนะเอาล่ะเอาล่ะพอเหอะผมไม่ไปต่อแล้วอย่างไรก็ตามงบประมาณอาหารของเรือดำน้ำนั้นสูงกว่าเรืออื่นๆหลังจาก 2-3 สัปดาห์แรกผ่านไปลูกเรือต้องกินอาหารกระป๋องแช่แข็งหรืออาหารแห้งเนื่องจากมีอาหารเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่จึงรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนโอ้บางทีอาจเป็นผลประกอบการแอปเปิ้ลไม่ใช่แบบนั้นปกติแล้วเรือดำน้ำจะมีลูกเรือที่มีทีมงานอย่างเต็มรูปแบบ2ทีมคือทีมลูกเรือสีน้ำเงินและทีมลูกเรือสีทองลูกเรือสีน้ำเงินได้เริ่มงานก่อนแล้วคอยอยู่ลาดตระเวนเฉลี่ย77วันจากนั้นพวกเขาจะได้พักหรือไปยังท่าเรือพันธมิตรในต่างประเทศและทำการหมุนเวียนโอ้การหมุนเวียนนั่นเพื่อฟื้นฟูตัวเองใหม่พร้อมกับลูกเรือสีทองเป็นเวลา25วันในขณะที่ลูกเรือสีน้ำเงินกำลังอยู่ในช่วงพักร้อนและฝึกซ้อมลูกเรือสีทองก็จะเป็นฝ่ายใช้เวลาอยู่ใต้ทะเล77วันจากนั้นพวกเขาสลับสับเปลี่ยนกันอีกครั้งและนี่คือวงจรชีวิตของบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายโดยปกติคนเราดำเนินชีวิตใน1วันที่มี24ชั่วโมงแต่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ใต้ทะเลสำหรับลูกเรือดำน้ำชีวิตในแต่ละวันจะถูกแบ่งออกเป็น3กะกะละ6ชั่วโมงทำให้วันของพวกเขายาวเพียง18ชั่วโมงเท่านั้นพวกเขาใช้เวลา6ชั่วโมงในการปฏิบัติหน้าที่6ชั่วโมงสำหรับการศึกษาและเวลาส่วนตัวพวกเขาสามารถออกกำลังกายได้ถ้าต้องการและ6ชั่วโมงสุดท้ายคือเวลานอนเป็นแบบนี้วนไปเนื่องจากนอกหน้าต่างนั้นมืดมิดอยู่เสมอและเปียกมากๆด้วยพวกเขาจึงไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าตอนนี้เวลากี่โมงหรือวันนี้เป็นวันอะไรหากคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงการเป็นลูกเรือดำน้ำนั้นไม่ใช่ทางของคุณอย่างแน่นอนคุณมีพื้นที่จำกัดมากสุดคือ15ตารางฟุต 1.4 ตารางเมตรและมีชั้น2ที่มีขนาดพอๆกับโรงศพในความเป็นจริงคุณจะไม่ได้หลับนอนบนเตียงอย่างเต็มตาหรอกเมื่อเจ้าหน้าที่เปลี่ยนกะทำงานบางคนอาจจะกำลังนอนบนเตียงในขณะที่บางคนก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่และเนื่องจากบนเรือพลุกพล่านไปด้วยคนเสมอเสียงเปิดปิดประตูกระแทกหรือเสียงตะโกนมันไม่โอเคเลยล่ะด้วยปกติเรือดำน้ำมีฝักบัวอาบน้ำ2อันสำหรับลูกเรือ130คนพวกเขาได้รับอนุญาตให้อาบน้ำได้นานไม่เกิน 3-5 นาทีเพื่อให้ทุกคนได้อาบน้ำโดยทั่วถึงกันและเพื่อถนอมระบบกรองน้ำภายในเรือการทำความสะอาดซักรีดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีเครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้าเพียงแค่อย่างละหนึ่งเครื่องบนเรือแต่สิ่งที่แย่ที่สุดอาจเป็นเรื่องที่ว่าห้องน้ำหนึ่งห้องนั้นต่อสมาชิกลูกเรือ40คนและเนื่องจากของเสียทั้งหมดยังคงอยู่ในถังก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกมาพวกเขาทุกคนจะต้องระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นไหลย้อนกลับออกมาจากห้องน้ำถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือยเราก็จะไม่ขาดแคลนเป็นที่รู้กันนะพูดถึงเรื่องความบันเทิงกันบ้างตัวเรื่องนั้นค่อนข้างจำกัดเพราะคุณอาจเดาได้มีห้องออกกำลังกายขนาดเล็กที่มีเครื่องออกกำลังกายแค่ 1-2 เครื่องและด้วยเรื่องน้ำหนักและพื้นที่ที่จำกัดของลูกเรือในเรือดำน้ำเห็นได้จากที่ห้องพักส่วนใหญ่ถูกใช้งานมากกว่า1วัตถุประสงค์ด
ดังนั้นห้องออกกำลังกายจึงอาจเป็นห้องตอร์ปิโดก็เป็นได้และที่นี่ไม่มีประตูเลื่อนปิดเปิดเพื่อคอยรับอากาศอันสดชื่นแบบคาบสมุทรขืนเปิดน้ำก็เข้ามาหมดนะสิผมแค่รอเล่นนะเอาล่ะยังไงซะที่นี่ก็มีห้องสันทนาการที่มีจอทีวีพลาสมาเพื่อดูหนังและเล่นเกมมีไพ่และโต๊ะเกมต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกเรืออย่างที่ทุกคนคาดคิดนั่นคือในเรือดำน้ำมันไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากงานของพวกเขาเป็นความลับสุดยอดดังนั้นการสื่อสารใดๆที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกจึงเป็นเรื่องที่ถูกจำกัดการสื่อสารมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคำสั่งเฉพาะเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเรือดำน้ำนั่นเป็นเหตุผลที่จำเป็นสำหรับลูกเรือที่จะต้องมีอารมณ์ที่มั่นคงและสามารถอยู่ได้โดยไม่มีคนรักในเรือดำน้ำจะไม่มีการพูดถึงเรื่องการเมืองโดยเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นต่อสมาชิกลูกเรือแต่ถ้าถกเถียงกันเรื่องกีฬาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงชีวิตบนเรือดำน้ำนั้นไม่ง่ายเลยและมีเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญคือต้องรอดบางทีเงินเดือนประจำปีโดยเฉลี่ยที่ 100,000 ดอลลาร์บวกกับผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่ทำขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งที่เหล่าลูกเรือจะต้องเผชิญกับความกดดันต่างๆขณะปฏิบัติหน้าที่คุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นเจ้าหน้าที่เรือดำน้ำได้หรือไม่แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อคอยติดตามข่าวสารจากช่อง The Bright Side of Life ของเรา